สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250จีนเองก็แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนี่ยรัฐบาลคุมสื่อนะรัฐบาลคุมสื่อเพราะฉะนั้นในสิ่งที่รัฐบาลจะสื่อกับประชาชนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือประชาชนก็เชื่อในแนวทางนั้นซึ่งก็ที่ดูข่าวทุกวันก็จะอย่างกระทรวงต่างประเทศจีนก็ยังว่าสหรัฐอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็แล้วเรื่องของแบบข่าวด้านลบเกี่ยวกับเรื่องของที่อเมริกันไม่ชอบคนจีนเนี่ยมันก็มีในจีนเยอะแล้วก็อย่างนึงในเรื่องของแบบจีนเองเขาก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นจีนเขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่เห็นเราต้องไปง้ออเมริกันเลยนี่เขาก็มีความแบบอยู่ได้ของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยยิ่งใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความขัดแย้งก็เป็นก็เยอะอยู่นะคะคนจีนบางคนก็ไม่ชอบอเมริกาเลยไม่ชอบทั้งอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศที่เป็นพันธมิตรอ่ะเกาหลีใต้อะไรเงี้ยก็ไม่ชอบนะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอเมริกาหรือว่าอะไรที่แบบมีคอนฟลิกต์กับจีนก็จะไม่ชอบเพราะก็จะไม่ชอบหมดเพื่อนผมอยู่อเมริกาแล้วเขาก็มาที่เมืองไทยเขาก็อยากจะกลับคือพวกนี้แบบเป็นคนที่แบบเก่งนะคนที่ไปอยู่อเมริกาแล้วมีตังค์อ่ะคือพวกนี้อ่ะเขาเก่งเขามีเงินด้วยแล้วเขาไปอยู่เขาบอกว่าเริ่มที่จะรู้สึกแล้วว่าสังคมอ่ะมันไม่เป็นมิตรกับกลุ่มคนของพวกเขาเนี่ยเขาก็ต้องย้ายกลับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือถ้าตอนนี้เขาออกไปนานแล้วเขาย้ายกลับไปที่เมืองจีนอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเคยชินกับจีนเขาก็จะอยากจะหาแบบมาสิงคโปร์หรือมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ย้ายครอบครัวกลับมาเพราะธุรกิจตอนนี้คือทำได้ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วทั่วโลกแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกมีเมียมีครอบครัวก็ต้องหาแหล่งที่แบบมันมีสเตเบิลสามารถที่จะมีความมั่นคงเป็นมิตรกับจีนมากกว่าซึ่งนี่เป็นเรื่องที่รุนแรงนะเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่ใช่เป็นข้าราชการมันเป็นนักธุรกิจที่มีเงินแล้วเขายังสามพักได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่น่าอยู่แล้วนะบรรยากาศแล้วเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าคนจีนอ่ะอยู่เยอะมากเลยเขายังมีความคิดอย่างนี้เลยอ่ะคือเขาโดนอะไรเฮียเหลียนเขาเล่าให้ฟังไหมว่าเช่นเหยียดผิวหรือยังไงหรือมาทำร้ายอะไรอย่างนั้นเหรอฮะหรือเป็นกีดกันหรือยังไงคงไม่ใช่ครับคือในเรื่องของความเป็นมิตรคือสมัยก่อนเนี่ยพวกนี้อยู่เนี่ยเขาจะได้รับเกียรติคือเหมือนนะว่าเขาเอางานเอาธุรกิจไปทำที่อเมริกาพวกนี้ในสังคมเดียวกันอ่ะมันจะให้เกียรติกันแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วคือเวลาเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราอยู่ในสังคมอ่ะคือต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ในฐานะหรือว่าในนั้นอ่ะอยู่ในระดับเดียวกันเขาต้องให้เกียรติกันแต่ตอนนี้เริ่มไม่ให้แล้วแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาบอกมันมีการอิจฉาเกิดขึ้นจากประชาชนว่าแล้วทำไมคุณต้องรวยกว่าฉันสังคมอ่ะเขาจะมองว่าแล้วของคุณทำไมอยู่ด้วยกันแล้วคุณทำไมรวยกว่าฉันแล้วฉันทำไมไม่มีเงินเท่าคุณนี่คือปัญหาใหญ่ผมว่าพวกนี้มันจะแก้แบบปีสองปีไม่ได้นะยากมากห้องนี้มันเป็นความคิดแล้วอ่ะมันฝังเข้าไปละแต่จริงๆเขาเป็นเฉพาะจีนหรือว่าเอเชียด้วยฮะอันนี้บังเอิญที่ผมคุยกันเนี่ยก็คือในกลุ่มของชาวจีนแต่ว่าเวลาอเมริกาเขามองอ่ะเขาก็มองทางเอเชียนะเพราะว่าเท่าที่ผมก็มองคล้ายๆกันแหละหน้าคล้ายๆกันใช่คนไต้หวันเขาก็โดนนะครับคนไต้หวันทั้งฮ่องกงเกาหลีก็โดนเพราะว่าเขาก็แยกไม่ถูกรอบที่แล้วคนไต้หวันที่แบบมีคนถูกทำร้ายตรงในรถไฟอ่ะแล้วก็อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก็มีชาวจีนที่อยู่อเมริกามีลูกสองคนกับสามีโดนเขาตีนะครับตีอยู่ที่ในรถไฟแต่นั่นคือตำรวจจับแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นการเหยียดผีเป็นการเกลียดชันกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมาก
พราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แบบวันสองวันนะมันแบบค่อยๆสะสมมาแล้วคนจีนตอนนี้เขาคิดว่าท่านสีจิ้งผิงเนี่ยยังไงอยู่ช่วงที่เขาอยู่ดำรงตำแหน่งอยู่อ่ะก็ต้องเอาไต้หวันอ่ะกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้มันไม่เอากลับมาเนี่ยวันหลังก็โอกาสก็ยิ่งที่จะเอากลับมาไม่ได้แล้วปัญหาที่ว่าทำไมไต้หวันทำไมต้องแบบทำไมไต้หวันทำไมต้องแบบนิดเดียวเองเกาะเล็กๆแล้วทำไมต้องไปเทขนาดนี้โดยที่สำคัญขนาดนั้นเกิดสองครั้งก็ต้องเกิดจริงๆแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังจากที่เขาเซ็นสัญญานะครับคือไต้หวันเป็นคนเซ็นนะไม่ใช่จีนเซ็นนะเพราะจีนคือก่อตั้งเมื่อปี1949แต่สงครามโลกมันจะจบก่อนประมาณจบก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เขาญี่ปุ่นกับเยอรมันแพ้สงครามตอนที่เขาจัดระเบียบใหม่ของโลกเนี่ยรัฐบาลที่ไปเซ็นคือพรรคกัวมินตั๋งหรือว่าเจียงไคเช็กนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเท่ากับแยกเป็นสองประเทศปุ๊บเนี่ยจีนจะสูญเสียทุกอย่างไปเลยฝั่งทะเลจีนได้ทุกอย่างที่เซ็นสนธิสัญญาปีหลังตรงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็ยอมไม่ได้แล้วคือเหตุการณ์ยังไงก็คือมันไม่ได้ในอเมริกาตอนนี้เขาก็พยายามที่จะคานอำนาจจีนโดยที่ใช้ไต้หวันขึ้นมาแบบต่อรองกับทางจีนไงครับครับโอเคเดี๋ยวเรื่องไต้หวันเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวแล้วถ้าถามในมุมของคนจีนล่ะคนจีนรู้สึกยังไงกับคนอเมริกันฮะคือตอนนี้อ่ะคนจีนก็แบบว่ามันไม่ได้แต่ปันอันนี้คือทุกคนก็คิดอย่างนี้นะส่วนมากเอาเป็นว่าส่วนมากก็คิดอย่างนี้ว่ามันไม่ได้คือให้ไต้หวันอ่ะเอกราชไม่ได้คือเราสมัยเรียนหนังสือตอนเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็เรียนมาประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันก็เรียนมาอยู่แล้วมันก็คือส่วนหนึ่งไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วอเมริกาตอนนี้ต้องการที่จะแบบว่ามาปกป้องไต้หวันบางคนก็บอกว่าเขาต้องการให้ไต้หวันเนี่ยเป็นเอกราชแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคงไม่ได้ถึงขั้นที่ให้ไต้หวันเป็นเอกราชหรอกคืออเมริกาก็กลัวว่าถ้าเกิดจีนแข็งแรงมากอ่ะแล้วก็ควบไต้หวันเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าจีนมันก็จะแข็งแรงขึ้นอีกมหาศาลถ้าควบลงไปปุ๊บก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยเพราะว่าไต้หวันในด้านของพวกทรัพยากรมนุษย์อย่างเงี้ยคนเก่งเยอะนะครับที่ไต้หวัน ใช่เขาจะเอาไต้หวันเนี่ยมาเป็นตัวคานอำนาจของจีนแต่คนจีนเขาก็ว่าก็ไม่ชอบอเมริกาไม่ชอบอเมริกาแล้วตอนนี้ก็ไม่ชอบรัฐบาล เริ่มที่จะแบบคนที่ทำธุรกิจเพราะว่าคือมันธุรกิจระดับกลางอะระดับเล็กอะมันเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วปีที่แล้วก็น่าจะผมว่าก็น่าจะดบลงไปประมาณ 25-30% นะเพราะธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในเทรนยกเว้นพวก EV พวกอะไรพวกเนี้ยธุรกิจทั่วไปที่เขาทำอยู่เนี่ยดบลงไป 20-30% เลยซึ่งมันเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่แบบเป็นคนชั้นกลางอ่ะที่แบบ SME บ้านเราอย่างเงี้ยโดนหนักมากครับแต่ทีนี้สมมติเศรษฐีที่เฮียเหลียนบอกเนี่ยนะที่เริ่มอาจจะมีความระหองระแหงที่อเมริกาเนี่ยนะฮะอาจจะอยู่อเมริกาต่อก็ตะขิดตะขวงใจละอาจจะต้องมองหาออปชันอื่นๆนะครับมาที่สิงคโปร์มาที่ไทยก็อาจจะเป็นตัวเลือกแต่กลับไปที่จีนเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกไหมฮะหรือทางฝั่งของรัฐบาลก็ยังจัดระเบียบอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ไหมมันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อเศรษฐีหรือเปล่ามันยังเป็นภาพนั้นอยู่ไหมฮะคือต้องแยกนะครับคนที่ย้ายไปที่อเมริกามี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือไปทำธุรกิจถ้าคนที่ไปทำธุรกิจอ่ะเขาจะร่ำรวยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเรียนต่อแล้วเขาไม่กลับอย่างไปที่เรียนพวกอวกาศเรียนพวกที่เขาที่อเมริกาเขาอ้างว่ามาขโมยโนว์ฮาวเขาไปอ่ะมันเป็นกลุ่มที่จีนอ่ะต้องการสนับสนุนให้กลับถ้าเกิดกลับแล้วเนี่ย
เขาจะได้การดูแลจากรัฐบาลเขาจะให้ลดให้อะไรให้ทุกอย่างให้อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่เป็นนักธุรกิจจีนเนี่ยเขาเวลาเขาออกไปเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงการค้าขายระบบของทั่วโลกระบบสากลการอยู่แบบสบายสบายเพราะฉะนั้นอ่ะพวกนี้เวลากลับไปที่จีนอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่ที่อเมริกาก็อยู่ที่อเมริกาก็อยู่ลำบากเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เยอะนะครับเยอะเยอะปีหนึ่งปีหนึ่งเขากลับเป็นพันพันคนนะตอนนี้ที่พวกนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจำเป็นที่จะต้องกลับ